ือไม่ว่าเราสามารถฝึกอีกาให้คาบขยะไปทิ้งลงถังได้ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะCovid Cleaning ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในสวีเดนได้เลือกอีกาแคลิโดเนียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเฉลียวฉลาดเรียนรู้เร็วสอนง่ายมีเหตุมีผลเท่ากับเด็กอายุ7ขวบให้ช่วยมนุษย์เก็บขยะชิ้นเล็กๆเช่นก้นบุหรี่ไปทิ้งลงถังขยะแลกอาหารเป็นรางวัลตามรายงานขององค์กรทิปสวีเดนไทดี้ฟาวเดชั่นระบุว่าชาวสวีเดนทิ้งก้นบุหรี่ตามท้องถนนปีละกว่า 1,000 ล้านชิ้นหรือคิดเป็น 60% ของขยะทั้งหมดทางการท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณกว่า 71 ล้านบาทต่อปีในการทำความสะอาดถนนซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จก็จะลดต้นทุนการจ้างแรงงานคนเก็บก้นบุหรี่ลงได้อย่างมากขณะอีกายังฝึกฝนให้เก็บขยะรักความสะอาดได้มนุษย์เราก็อย่าให้ต้องอายอีกาทิ้งขยะลงถังกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ